สวัสดีนะคะน้องๆทุกคนครูดาวนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะอาจจะมาช้าไปนะคะแต่ยังไงก็ยังอยู่ในเดือนของปีใหม่เนาะยังอยู่ในบรรยากาศของปีใหม่กันอยู่เริ่มต้นปีใหม่ปีนี้นะคะคุณครูดาวอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะตั้งเป้าหมายเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะเป้าหมายอาจจะเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆนะคะตั้งยังไงก็ได้นะคะให้ภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรานะคะเพราะทุกวันนี้เนาะประเทศเพื่อนบ้านของเราเกือบจะทุกประเทศนะคะสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เนาะเราประเทศไทยนะคะครูก็อยากให้เด็กไทยทุกคนนะคะสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้สามารถที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้สามารถที่จะนำภาษาอังกฤษไปเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้นะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยภาษาอังกฤษขยายวงกว้างในเรื่องของการเรียนรู้เราจะถ้าเรารู้ภาษาอังกฤษเราสามารถเรียนรู้เรื่องต่างๆเป็นภาษาอังกฤษจาก YouTube จากหนังสือภาษาอังกฤษจากเทคบุ๊กนะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากหนังสือพิมพ์การพัฒนาตนเองเราก็จะได้ไวมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะยกตัวอย่างเป้าหมายของคุณครูเองนะคะเป้าหมายของคุณครูเองก็คือในปีนี้คุณครูตั้งเป้าจะแบ่งปันความรู้ที่คุณครูมีภาษาอังกฤษนะคะให้น้องๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะแล้วก็คุณครูก็จะฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณครูเองนะคะเพื่อจะเอาความรู้ต่างๆมาแชร์กับน้องๆ นะคะคุณครูก็จะตั้งเป้าในการฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันนะคะตัวอย่างของการฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณครูนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะศึกษาในเรื่องที่คุณครูสนใจเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นตอนนี้คุณครูสนใจในเรื่องการทำการเกษตรคุณครูก็จะดูการเกษตรจากภาคภาษาไทยแล้วก็ดูการเกษตรจากภาคภาษาอังกฤษว่าเมืองนอกเขาทำการเกษตรกันยังไงเนาะแล้วก็ตัวอย่างการเรียนรู้ที่2คุณครูก็จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากข่าว BBC News VOA News ของอเมริกา BBC เป็นของอังกฤษเนาะ2เว็บไซต์นี้นะคะก็จะสามารถที่จะทำให้เราได้คำศัพท์ใหม่ๆฝึกการฟังแล้วก็ได้คำศัพท์ใหม่ๆจากข่าวด้วยเนาะเป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษส่วนเรื่องอื่นๆเราก็สามารถเรียนรู้ได้จาก YouTube ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาการฝึกภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ YouTube เขามีเยอะแยะมากมายสามารถเสิร์ชได้เพียงแต่เรารู้คีย์เวิร์ดคำบางคำเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเราก็จะสามารถฝึกฝนก็อยากจะชวนทุกคนนะคะในการตั้งเป้าพัฒนาตนเองเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าน้องๆเพิ่งเริ่มฝึกภาษาอังกฤษอาจจะเริ่มต้นแบบง่ายๆโดยการฟังเพลงทุกคนชอบฟังเพลงแล้วใช่ไหมคะก็อาจจะฟังเพลงสัปดาห์ละ3เพลงนะสัปดาห์ละ3เพลงหรือว่าฟังทุกวันก็ได้ตั้งเป้าในการดูหนังซาวด์แท็กเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นซาวด์แท็กสัปดาห์ละ3ครั้งหรือว่าฝึกจาก YouTube สัปดาห์ละ2ครั้งสัปดาห์ละ3ครั้งลักษณะการฝึกนะคะจะเป็นอย่างสมมติว่าเราให้เราเซตวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ให้สลับกันนะคะอย่าไปเซตการฝึกภาษาอังกฤษยกตัวอย่างเช่นอย่าไปเซตวันเสาร์อาทิตย์แค่2วันการฝึกภาษาอังกฤษอยากให้สลับเป็นวันไปอะค่ะเพราะความต่อเนื่องในการคือมันจะได้มากกว่า
หยุดไป5วันแล้วเรามาฝึกทีเดียววันเสาร์อาทิตย์การฝึกสลับวันนะคะมันจะทำให้ได้ความต่อเนื่องเนาะยังไงคุณครูดาวก็ขอฝากนะคะมาตั้งเป้าเรียนรู้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างจริงจังมันสามารถเรียนได้ค่ะไม่ว่าเราจะเรียนด้วยฝึกด้วยตัวเองนะคะโดยดูจาก YouTube ดูจากมีอาจารย์สอนจาก YouTube หรือว่าไปลงคอร์สต่างๆนะคะมันทำยังไงก็ได้นะคะให้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของเรายังไงตั้งเป้าว่าปีนี้เราจะต้องเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ฝึกไปพร้อมกันกับครูดาวนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะตั้งเป้าในเรื่องไหนก็ขอให้สมหวังในทุกๆเรื่องนะคะตั้งใจในเรื่องไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ